หลังจากที่คณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศรับรองสถานภาพการเป็นส.ส.ของนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรแต่ยังไม่รับรองผลในส่วนของผู้สมัครส.ส.พรรคเพื่อไทยที่เป็นแกนนำนปช.หรือเคยเข้าร่วมกับคนเสื้อแดงทำให้มีการเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องจากทั้งพรรคเพื่อไทยรวมไปถึงจากบรรดาแกนนำกลุ่มคนเสื้อแดงที่ได้แสดงท่าทีไม่พอใจหลายต่อหลายครั้งกับการทำหน้าที่ของกกต.โดยเฉพาะล่าสุดแกนนำกลุ่มคนเสื้อแดงนางธิดาถาวรเศษได้แถลงข่าวเรียกร้องกกต.ให้ประกาศรับรองการเป็นส.ส.ของกลุ่มคนเสื้อแดงที่ถูกทางกกต.แขวนอยู่ถึงขนาดที่ได้กำหนดเส้นตายให้กับทางกกต.ไม่เกิน30วันในกรณีที่กกต.แขวนนปช.12คนมีความคิดเห็นทางกฎหมายในแง่มุมกฎหมายจากเราอย่างไรผ่านการหารือกับทีมกฎหมายแล้วเรามองว่าภายใน1เดือนนี้กกต.ต้องรับรองแกนนำนปช.ทั้งหมดในบัญชีรายชื่อค่ะเพราะฉะนั้นถ้าดูพิจารณามาตรา8มาตรา40มาตรา45จึงไม่เห็นมีเหตุผลใดที่จะห้ามทำให้กกต.แขวนยับยั้งไม่ให้แกนนำนปช.ตามบัญชีรายชื่อไม่ถูกรับรองท่านทำไม่ได้ตามกฎหมายแน่นอนค่ะเพราะฉะนั้นความจริงเรื่องนี้เป็นเรื่องที่กกต.ก็คงจะรู้ดังนั้นเรามองในแง่ดีว่าพิจารณาตามกฎหมายตรงไปตรงมากกต.ไม่มีสิทธิ์ที่จะแขวนแกนนำนปช.ไม่ว่าจะด้วยปัญหาความสุจริตเที่ยงธรรมและปัญหาคุณสมบัติเราจึงมองว่าภายใน1เดือนหรือภายในพรุ่งนี้เราจะไปนั่งรออยู่กับคุณจตุพรที่3เพราะว่าตัวพวกเราทั้งหมดคณะทำงานแกนนำนปช.ก็จะไปรออยู่ที่ศาลกับคุณจตุพรเพราะคุณจตุพรมีกำหนดมาศาลพอดีนะคะและเราเชื่อว่าพรุ่งนี้แกนนำนปช.ต้องผ่านการรับรองทั้งหมดหรืออย่างช้าที่สุดถ้าจะเบี้ยวหรือจะดึงก็ควรจะเป็นวันที่28ต้องประกาศแต่เราหวังว่าถ้าจะให้ดีท่านก็ควรจะประกาศตั้งแต่พรุ่งนี้เสียเลยอย่าให้เรื่องมากไหนๆก็จะต้องประกาศอยู่แล้วอย่าให้ต้องเหนื่อยเลยแต่ท่านมาแขวนแกนนำนปช.ท่านไม่ต้องเห็นแก่ใครท่านเอาอ่านหนังสือกฎหมายเลือกตั้งออกหรือเปล่าคะแต่ว่าเราให้โอกาสท่านนะว่าท่านมีเวลาภายใน1เดือนนี้ขอฝากมาว่าให้ท่านทำในสิ่งที่ถูกต้องหลายๆท่านก็ดูพูดจาดีขึ้นมากมายเราก็ขอเชียร์ว่าคนเสื้อแดงให้โอกาสเสมอขอให้กกต.ทำในสิ่งที่ถูกที่ควรเพราะว่าอย่างน้อยท่านจะได้จากไปด้วยดีโดยอ้างเสียงจากประชาชนที่แกนนำคนเสื้อแดงระบุว่าต้องการให้นางสาวยิ่งลักษณ์รวมไปถึงแกนนำคนเสื้อแดงได้ทำหน้าที่ณเวลานี้ไม่ใช่เฉพาะคนเสื้อแดงเท่านั้นที่ต้องการให้ประเทศชาติเดินหน้ากระทั่งประชาชนไทยทั้งหลายเขาก็ต้องการให้โอกาสให้พรรคเพื่อไทยให้แกนนำนปช.ได้ผ่านเข้ามาสู่วิถีทางระบบรัฐสภาเพื่อให้การต่อสู้ของประชาชนตามท้องถนนได้เปลี่ยนมาสู่เวทีรัฐสภาและเพื่อทำให้ประเทศชาติเดินทางไปสู่ความสันตินะฮะก้าวหน้าและมีความยุติธรรมเพราะฉะนั้นนี่เป็นเจตนารมณ์ของประชาชนไทยทั้งประเทศ
กกต.และเครือข่ายระบอบอำมาตย์ได้ยินไหมคะนอกจากนี้ยังได้มีการกล่าวอ้างว่าจะมีการใช้ตุลาการพิวัตรในการสกัดกั้นไม่ให้มีการจัดตั้งรัฐบาลและขู่ถึงใครก็ตามที่จะขัดขวางการพิวัตรจะกลับมายับยั้งอำนาจที่มาจากการเลือกตั้งหรือไม่ดังนั้นต่อไปสั้นๆอันนี้อยู่ในข่าวออนไลน์ประชาชนได้เปิดประตูก้าวแรกจากการเลือกตั้งคน35ล้านมาเลือกตั้งคุณไม่ฟังหรือนี่เป็นกระบวนการประชาธิปไตยแล้วประตูที่2หมายถึงการรับรองและจัดตั้งรัฐบาลถ้าไม่เปิดต่อคุณอย่ามาขวางนะนี่เป็นประเทศของประชาชนนะไม่ใช่ประเทศของระบอบอำมาตย์แล้วในนี้ก็คำถามว่ายังมีระบบของกกต.และศาลดิฉันก็ตอบไปว่าก็ไม่เป็นไร5ปีมาแล้วที่เราต่อสู้ตอนนี้ 15.7 ล้านเลือกพรรคเพื่อไทยเที่ยวหน้า20ล้านถ้ายึดอำนาจอีกต่อไปจะ25ล้านแล้วคุณจะอยู่ยังไงคุณจะอยู่ยังไงขณะนี้คุณอภิสิทธิ์ยังเดินถนนแทบไม่ได้แล้วตัวเจ๋งๆของระบอบอำมาตย์ลองมาเดินถนนดูสิขณะเดียวกันกลุ่มคนเสื้อแดงก็ได้แถลงถึงการจัดตั้งสมัชชาภูมิภาคเพื่อการปรับโครงสร้างของกลุ่มคนเสื้อแดงปรุงให้เกิดขึ้นได้จริงแล้วเราจะต้องเปิดสมัชชาภูมิภาคภายในไม่ควรจะเกิน2เดือนข้างหน้าค่ะเพราะเราหวังว่ารัฐบาลคงจะตั้งสำเร็จแล้วนะคะและเมื่อเป็นเวลานั้นภายใน2เดือนข้างหน้าเราควรจะมีการนำทุกระดับที่มาจากประชาชนเพราะฉะนั้นเราพูดสั้นๆว่าขอให้มีการเลือกตั้งแกนนำและคณะกรรมการทั่วประเทศให้เรียบร้อยภายใน2เดือนค่ะและนั่นก็จะนำมาสู่การปรับโครงสร้างทำให้คณะกรรมการส่วนกลางมีส่วนหนึ่งที่มาจากพี่น้องภูมิภาคเข้ามาสมทบกับคณะที่เรามีอยู่แล้วเพื่อทำให้การนำของส่วนกลางเข้มแข็งคือมาจากประชาชนนะฮะและทำเพื่อประชาชนอย่างจริงๆและทั้งหมดนี้เราจะมีกรรมการของอีสานตอนเหนืออีสานตอนล่างภาคเหนือตอนบนภาคเหนือตอนล่างกรรมการภาคกลางภาคตะวันออกภาคตะวันตกภาคใต้และกรุงเทพมหานครและปริมณฑลทั้งหมดนี้เพื่อความเข้มแข็งของคนเสื้อแดงและนี่คือความเคลื่อนไหวล่าสุดของกลุ่มคนเสื้อแดง